ท่านผู้ชมครับจากสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาดกันในตอนนี้นะครับทำให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกมีความตื่นตัวและตระหนักที่จะให้โรคนี้หมดไปจากในพื้นที่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับคำตอบกันว่าในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระแสการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจและมีความหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกประชาชนต่างตื่นตัวและช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่สำหรับจังหวัดพิษณุโลกครับพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่อำเภอบางระกำพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2548ที่อำเภอบางกระทุ่มขณะที่ในปีพุทธศักราช2560ครับมีประชาชนที่ถูกสัตว์กัดและข่วนนะครับเข้ามารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 7,157 รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง 1,151 รายรองลงมาคืออำเภอบางระกำ 1,026 รายและในปีนี้ครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์มีประชาชนโดนสุนัขและแมวกัดมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค928รายมากที่สุดที่อำเภอเมือง214รายรองลงมาคืออำเภอวัดโบด125รายซึ่งขณะนี้ครับทางโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อมด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนที่มารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวและมาตรการที่สำคัญในตอนนี้ครับคือการป้องกันโรคที่ต้นทางที่มาจากสัตว์ในพื้นที่หากพบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจะเร่งค้นหาและดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ครับการเฝ้าระวังในเชิงรุกของเราก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างหัวสุนัขในทุกอบต.นะฮะ102อบต.ปัจจุบันก็ไม่พบนะฮะเราเก็บไปไว้74ตัวอย่างแล้วก็ยังไม่เจอนะครับก็จะมีการเก็บประมาณสัก 3-40 ตัวอย่างก็คาดว่าคงไม่มีปัญหานะฮะในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเรานะครับสำหรับการดำเนินการเชิงรุกของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวที่ได้โอกาสไร้เจ้าของในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 55% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในส่วนของการฉีดวัคซีนนั้นนะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบจำนวน 12,000 โดสซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดไปแล้วกว่า 70% นอกจากการดำเนินการเชิงรุกของทางหน่วยงานภาครัฐแล้วนะครับประชาชนในพื้นที่เองก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดียิ่งพอมีกระแสออกทางโซเชียลประชาชนตื่นตัวอย่างมากนะครับมีการนำสุนัขแมวไปฉีดตามสถานบริการต่างๆซึ่งทำให้ปัญหาของการลื่นไหลของวัคซีนกระดุดอยู่เหมือนกันจากปัญหาที่เกิดขึ้นครับการบริการวัคซีนที่อาจจะไม่รวดเร็วตามความต้องการนั้นทำให้มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วยอย่างเช่นที่คลินิกเจ้าตัวน้อยคลินิกรักษาสัตว์ที่มีจิตอาสาแบ่งเบาภาระของภาครัฐหลังจากที่โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดหนักในช่วงนี้นะครับก็มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและก็แมวฟรีจำนวน300ตัวโดยมีเจ้าของสุนัขและก็แมวครับไปใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่องซึ่งที่คลินิกดังกล่าวครับได้ให้การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็ได้รับทราบคำตอบกันแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกณตอนนี้จัดอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2562จะปลดล็อกไปอยู่ในโซนสีเขียวกันได้นะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และก็ทุกภาคส่วนและก็การทำงานเชิงรุกของปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกครับรัชชัยมีท้วมถ่ายภาพพิพัฒน์อัตพุทธ NBT พิษณุโลกรายงาน